ับภาพแห่งความสุขของบรรดาสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะเขาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขทีเดียวไม่ต้องมาระแวดระวังภัยจากมนุษย์นี่แหละที่จ้องทำร้ายเขานะคะเป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องค่ะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปวิเคราะห์นะคะสู่การป้องกันรักษาป่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะนี่แหละค่ะหลังจากมีการเผยแพร่ภาพนะคะของเสือโคร่งตัวใหญ่ค่ะปรากฏตัวอวดโฉมอยู่แนวชายแดนไทยพม่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอ้โหน่ารักทีเดียวเสือน่ารักนะเพราะเวลาเขามีความสุขแล้วก็เขาก็ไม่ได้ดุร้ายเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาใช่ครับนะคะวันนี้ค่ะนายมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีมีการเผยแพร่ภาพนะคะสัตว์ป่าหาดูได้ยากที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพภาพที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นภาพการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ามากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแมวดาวหมีหมูป่ากระทิงก็ล้วนมีท่วงท่าการหากินอย่างสบายใจค่ะก็เตรียมนำภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมาเป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์สู่การป้องกันรักษาป่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนต่อไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยก็ถือว่าเป็นผืนป่านะคะที่มีพื้นที่อาณาเขตเนี่ยกว้างใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองยาปล้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะถือว่าเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีแล้วก็มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวค่ะ